วัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันนี้เวลา 5:55 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 242เสด็จพระราชดำเนินไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์อาทิวัดศรีสะเกษพระธาตุหลวงหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพประชาชนลาวรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาวและจะทรงพบกับนายจูมาลีไซยสอนประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณธรรมเนียบประธานประเทศจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองหลวงพระบางทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิหอพระบางพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบางและโรงละครพระลักษมณ์พระรามและในเวลา 21:00 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 242จากเมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะนักเรียนครูกรรมการสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตทั้ง7แห่งเฝ้าวันนี้เวลา 15:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนครูกรรมการสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนราชวินิตมัธยมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วโรงเรียนราชวินิตบางเขนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคและโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิประจำปีการศึกษา2556เฝ้ารับพระราชทานทุนเรียนดีรางวัลเข็มเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณกับนำผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนพระราชทานและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความว่างานจัดการศึกษาจึงนับว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นเครื่องประกันความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่นี้ให้มากและตั้งใจปฏิบัติงานตามหน้าที่ของท่านเต็มกำลังความสามารถรวมทั้งคอยเอาใจใส่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอสำหรับนักเรียนทั้งหลายเชื่อว่าทุกคนคงทราบและตระหนักดีอยู่แล้วว่าตนเองจะต้องเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบต่อไปความซื่อสัตย์สุจริตความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์และประเทศชาติความอุตสาหะภาคเพียรทั้งในการศึกษาเล่าเรียนและในการฝึกฝนอบรมคุณธรรมความประพฤติเป็นสิ่งที่สำคัญมากขอให้ทุกคนรักษาความรู้และความดีนี้ไว้และสร้างสมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานสร้างความสำเร็จและความก้าวหน้าแก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างแท้จริง
ภายในภาคหน้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทอดพระเนตรการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่10วันนี้เวลา 17:14 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ในการประทานรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่10พร้อมทั้งทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะตลอดจนปลูกฝังความรู้ความเข้าใจจากการสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะการศึกษาศิลปะในระดับปฐมวัยอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลโดยเน้นเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่4ปีถึง25ปีโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่10ซึ่งแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมและวาดเส้นซึ่งสะท้อนเรื่องราวในสังคมผ่านมุมมองของเด็กและเยาวชนอาทิสังคมก้มหน้าชีวิตที่มีความหวังจากการเสี่ยงโชคความเชื่อเรื่องการทำบุญจะพาไปสวรรค์โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน552ชิ้นซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวดและผลงานที่น่าสนใจจำนวน125ชิ้นมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวิรินทิรานาทองบ่อจรัสดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ